ตอนนี้เราก็มาถึงสวนน้ำพันท้ายนรสิงห์ซึ่งมีไดโนเสาร์ที่น้องจุกของเราชอบงั้นเราไปดูกันเลยไปอันนี้เขาหาไหวมากนั่นไงชอบใช่ไหมน้องจูพาเด็กๆมาดูด้วยที่นี่ใหญ่มากเลยเนาะนี่เนาะรู้สึกว่าแต่ละคนเขาเตรียมตัวมาเล่นน้ำกันนะใช่แล้วเราอ่ะห่อตัวมาเลย นี่นะฮะด้านหน้าโอ้มีเรือตัวใหญ่ข้างบนมีทีเล็กด้วยตัวนี้ขยับได้นะมินิมีเซนเซอร์ใช่นี่เขาดูเรซอร์แล้วขยับได้ด้วยนะขายบัตรนะเด็กเข้ามาเราจะเห็นแบบนี้แหละมีอินนี่ไหนอินนี่อ๋อนี่น้องโจกพาชวนดูเลยนี่ตัวใหญ่มากเลย oh, no. นี่เพิ่งเข้ามานะเนี่ยน้องจุกชวนดูเลยเนาะมาเข้ามานี่ให้สายรัดข้อมือนะครับด้านที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านแข็งๆครับมีสายรัดข้อมือด้วยให้สายน้องด้วยครับสายข้อมือครับสายรัดข้อมือนี่แล้วก็สำหรับเด็กที่ความสูงไม่ถึง90นะผู้ใหญ่ก็ฟรีนะครับเอาสายรัดข้อมือแตะตรงนี้ใช้สายรัดข้อมือแตะด้านที่เป็นรูปเสาอ๋ออันนี้ใช่ไหมเอาด้านที่รูปมีรูปไดโนเสาร์นิดนึงหลังนิดนึงครับอันนี้นะเลยแต่ลงไปเลยครับขออนุญาตโอเคขอบคุณมากนะครับไปเลยมาเรามาดูข้างในเร็วเขายังตื่นเต้นตัวนู้นอยู่เลยไหนอ่ะตัวใหญ่เหรอใหญ่มากใหญ่จริงๆนะตัวใหญ่จริงเนี่ยเขามีไข่ด้วยของแม่เจ๊ไหนดูไหนดูเขาได้บัตรฟรีอ๋อนี่บัตรฟรีความสูงไม่ถึง90นี่สำหรับเด็กๆที่ความสูงไม่ถึง90นะเข้าฟรีนะสำหรับผู้ใหญ่บัตรเข้าชม400บาทแล้วก็จะได้อันนี้มา1อันเป็นที่เขาเอามาสแกนแล้วเข้าเมื่อกี้นั่นแหละที่ให้ดูเนาะเนี่ยด้านในโอ้มีตัวใหญ่ตรงนี้เลยแอบดูอยู่นี่ตรงทางเข้าเขามีเลยมันจุกดูดินี่ทีเร็กตัวใหญ่มากอุ้ยทำไมตัวใหญ่ยังอ่ะเน่โน่นครับด้านในนี่คือแรปเตอร์ปะแรปเตอร์นี่แรปเตอร์ใช่ไหมใช่เป็นสัตว์ที่มีนะสามารถนี่ที่จริงนี่ดูว้าวอุ้ยขยับไปเลยอันนี้คือขยับได้อันนี้ขยับไม่ได้ป่ะเนี่ยขยับได้จ้ะขยับได้เหมือนกันไม่เวโรซีแรปเตอร์นี่ไงแรปเตอร์เวโรซีแรปเตอร์นะจ๊ะเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อที่ฉลาดและว่องไวมากแต่ตัวเล็กนิดเดียวเองอ่ะใช่ป่ะใช่แล้วโอ้โหสวนน้ำก็สวนน้ำจริงนะโอ้พื้นแฉะบ้างเลยอู้ใส่หัวไม่เอาเหรอคุณจะได้กระเป๋าเป็นด้วยใช่เจออะไรกันหนูโอ้ยน้องจุกชวนดูตัวนี้จะขยับได้ไหมเนี่ยคนนี้เดี๋ยวเขาก็คงขยับมาขยับเป้าฮัลโหลหลับหรือเปล่าอ่ะนี่ไปเราค่อยๆเดินไปนะเดี๋ยวล้มนะทางเดินเราเดินไปเรื่อยๆอันนี้พื้นอาจจะแฉะน้อยแต่ไม่ลื่นหรอกเพราะว่ามันเป็นหญ้าเทียมโอเคนี่
ตลอดเส้นทางก็จะมีเป็นป่าเป็นอย่างนี้แหละครับร่มรื่นนะด้านข้างก็จะมีนี่เป็นสวนน้ำเป็นน้ำให้เด็กๆมาเล่นนะไอเด็กก็มาเล่นได้เลยถ้าแดดไม่มากก็น่าเล่นนะใช่อันนี้คืออะไรอันนี้ก็แรปเตอร์เหมือนเดิมลูกนี่ก็แรปเตอร์เหมือนอันนี้เหมือนกันเลยนี่ไงเขาขยับได้ทุกตัวเลยอ่ะแต่เป็นบางตัวอาจจะหลับเนาะน่าเที่ยวเขาที่นี่เนาะอันนี้คือแลนด์มาร์คแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเด็กๆใช่แล้วนอกจากที่แรกที่เราไปที่นู่นนะเนาะเป็นที่พัทยาเป็นสวนนงนุชที่พัทยาในคลิปแรกๆเลยลองกลับไปดูนะครับเด็กๆก็มีไดโนเสาร์แบบอันนั้นก็ตื่นตาเหมือนกันตื่นตาเหมือนกันอันนี้นี่น้องจุกกำลังแนะนำว่ามาดูได้เลยนี่อันนี้มีหงอนเป็นเอกลักษณ์ปากของเขาออกแบบเป็นเวกิกไข่อาหารเขาถูกเนาะเหมือนเป็นตัวขโมยไข่อ๋อเออใช่จริงด้วยเขามีไข่อยู่ที่มือด้วยน่ะเขาเป็นที่ขโมยบรรยากาศเย็นร่มรื่นมากเริ่มเย็นแล้วที่แรกทางเข้าจะแดดนิดนึงเพราะว่ามันไม่มีต้นไม้ป้าขอเสริมนิดนึงมันไม่ได้แดดนิดนึงมันแดดมากเฮ้ยเย็นมากๆนะฮะเด็กๆดูบริเวณรอบๆนะวันนี้อาจจะมีคนมาน้อยเนาะก็เรามาวันธรรมดาที่แบบว่าไม่ใช่เทศกาลเราวันหยุดอุ้ยนี่อันนี้เขามีหัวเหมือนแรดเลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูป้ายดีกว่าไปให้เด็กๆเขาได้ดูตามเราไปด้วยเป็นบรรยากาศที่ป้าๆเด็กๆได้มาดูเรามาแล้วไทยเซอร์ท็อปนี่ไงไทยเซอร์ท็อปไอ้เนี่ยไม่อยากช่วยช็อปเออต้องจุกรู้ด้วยเหรอเขาดูประจำไทยดูเราท็อกเหรอโอ้โหเนี่ยตัวใหญ่ๆไทยดูท็อปอ๋ออันนี้คือพิธีกรตัวน้อยของเรากำลังฝึกนะครับเด็กๆกำลังเป็นช่วงคืออะไรน้องจุกคืออะไรครับตัวอะไรครับไทยท็อปอ๋อโอเคใช่ไหมไทยท็อปโอเคนี่นะดูอันนี้ก็มีตัวใหญ่ปิกตัวใหญ่มากว้าวนี่นะมีชื่อเขาข้างหน้าก็จะมีสวนน้ำอีกเนาะข้างหน้ามีสวนน้ำเย็นต้นปาล์มรอบๆทางเดินใช่โอ้โหอารมณ์ดีไปได้ออกเที่ยวนี่คืออันนี้คือสายชิลสายเที่ยวนะครับนี่ไงสายเที่ยวสายเที่ยวป้าตามมาอยู่โอ้โหฝั่งนู้นก็มีอ่ะมีเราต้องเดินรอบนะเราต้องใช่นี่ตัวอะไรกระหนนน้องจุกตัวอะไรตัวอะไรไหนดูสิอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่เอาขยับไปด้วยนะนี่อุ้ยเขาชื่อไดเมโทดอนนะไดเมโทดอนนะโอเคน้องจุกไหนชื่ออะไรแอนคิโรซาลัสอันนี้คือเวลาเขาต่อสู้เขาจะเห็นเขาจะมีหางเนี่ยเอาไว้ฟาดคู่ต่อสู้เพราะว่ามันมีน้ำหนักมากนี่ตัวนี้ว่าขยับได้เหมือนกันนะครับส่วนน้ำหนามที่หลังเขานะส่วนน้ำหนามที่หลังเขาก็จะระบายความร้อนไอตัวนี้เขาจะเป็นแบบที่ระบายความร้อนอ๋ออันนี้ตัวอะไรน้องจูตัวใหญ่มากโอ้ตัวป้ายไปดูป้ายกันนะครับคือตัวอะไรเดี๋ยวมามีพาดูเนาะอะไรทีเร็กเขารู้เขาดูตัวใหญ่โอ้ตัวนี้ก็ตัวใหญ่นะตัวข้างหลังนะนี่ไงสไปโนซอรัสนี่ครับเป็นเด็ก
จะเฉกเลยแม่ไม่อยู่ร่มก่อนลูกมั้ยหรือไม่ไม่อะไรอ่ะไม่เกลี้ยงนี่แหละ ส่วนน้ำเขาก็จะมีปลาหมึกด้วยปลาหมึกตัวสีเขียวๆเอาไปย่างเลยนะโอ้เขามีให้ขึ้นสลิงด้วยนะเด็กๆนี่ๆเด็กๆตัวเล็กเล่นไม่ได้นะครับก็ต้องเป็นใช่หัวสลิงลงมาส่วนน้ำลมลื่นแต่ว่าโดนแดดนี่ก็ไม่ออกอีกแล้วร้อน นะก็จะมีปั๊กแบบส่วนน้ำเขาใหญ่มากเลยนะเด็กๆใหญ่มากๆแล้วก็ตอนนั้นเขาปิดปรับปรุงนะเขาห้ามเข้าน่ะปิดปรับปรุงอยู่เต้นดูดิเต้นอ่ะไดโนเสาร์เต้นยังไงเขาจะหาป้ายหลังๆมาจะหาป้ายหาป้ายแล้วก็จะแนะนำเหมือนจะอ่านรู้เรื่องนี้บอกว่าอีกวนอนเขาเรียกว่าอีกวนโนดอนโอเคนี่โอ้ยหนัก 4-5 ตันเลยนะตัวหนึ่งตัวหนึ่งเนี่ยตัวเขาใหญ่ oh, no. ไปแล้วเขาไม่บอกว่าเป็นสัตว์ตัวเล็กๆเก็บไปเลยคอยาวกระโดดนู่นคอยาวนู่นไปดูคอยาวกันน้องตัวนู้นก็มีครับเราเดินมาเราก็จะเห็นแบบไดโนเสาร์เรื่อยๆเนาะใช่ตามข้างทางที่แบบว่าเขาจัดให้อยู่แล้วก็จะบอกว่าขยับได้ทุกตัวด้วยนะจะเป็นตัวไม่ขยับนี่อาจจะแบบเขามีปัญหาอะไรสักอย่างนึงเขาไม่สบายเขาไม่ได้ใส่เซ็นเซอร์นี่นะครับนี่ชื่ออะไรครับอันนี้เอ็ดมอนโตโซรัสเป็นไดโนเสาร์ปากเป็ดปากไหนดูที่ปากเขาอ๋อมือเหมือนจริงๆนะไทเซราท็อปครับมาแนะนำเพื่อนๆครับว่าตัวอะไรไทเซราท็อปอ๋อตัวเดิมเลยแต่เป็นตัวเล็กนะครับอันนี้ตัวอะไรครับไปเจอลาท็อปอีกแล้วนี่ไปเจอลาท็อปนะเขาพยายามแนะนำครับพิธีกรของเราอันนี้เขาบินได้เลมูโฟดอนบินได้ด้วยนี่มีปีกนะมีปีกพี่ชวนตัวน้อยเราก็พาดูอุ้ยอุ้ยตกใจตกใจโอ้โหเอาไปยืนตรงนี้ดิมีจะถ่ายรูปให้ตกใจเลยเหรอนั่งตรงนี้ผ่านหมดโอ้ยนี่เขามีเซ็นเซอร์อยู่ตรงนี้เขาไม่ได้เสียบไฟเหรอฟ้าไดโนเสาร์ตัวนิ่มนะนิ่มนะใช่เป็นตัวนิ่มใช้ครีมดีนะครับ oh no
no ใช้โลชั่นพิเศษโอ้ยคอยาวสำหรับวันนี้นะป๊าป๊าพามาเที่ยวนะคะก็จบเพียงเท่านี้นะบาย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับป๊าป๊าแล้วก็น้องยูกิแล้วก็มามีด้วยนะโอเคงั้นป๊าป๊าไปแล้วนะครับบ๊ายบาย